เปิดเป็นอาจจะเคยเป็นศูนย์ออกกำลังกายหรือว่าเป็นอะไรตอนแรกให้เป็นที่ปรึกษาผมเพิ่งกลับมา2ปีได้ตอนกลับมาต้นๆก็แบบปรึกษาว่าถ้าเราอยากจะเปิดยิมเล็กๆของตัวเองนี่จะเป็นยังไงดีไหมเพราะว่าแบบชอบมากตอนเช้าก็ต้องจะได้ไม่ต้องแบบเดินทางไปยิมไปของตัวเองง่ายๆใช่ไหมแต่ก็คือดูไปดูมาแล้วมันกิจการที่บ้านมันก็ค่อนข้างยังเยอะอยู่แล้วเรายังต้องเรียนรู้กิจการที่บ้านซึ่งมันก็ค่อนข้างใหม่ทำงานไฟแนนซ์มาเรียนที่อเมริกาเรียนเรื่องการเงินที่บ้านที่ทำรับเหมาก่อสร้างใช่ไหมครับก็คือต้องมาเรียนใหม่ค่อนข้างเยอะก็เลยคิดว่าพูดน้อยเลยนะรับเหมาก่อสร้างพูดจะเหมือนแบบโอ้ยตั้งนิดหน่อยหน่อยนะรับเหมาก่อสร้างใช่มีทั้งรับเหมาแล้วก็มีลงทุนพวกโครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต่างๆด้วยใช่ไหมครับก็คือมันกิจการที่บ้านมันค่อนข้างเยอะมีแล้วล้นมืออยู่แล้วใช่เลยคิดว่าตอนนี้เรามาคอนเซนเทรตของงานที่มันสำคัญเพราะมันไงผมว่าอันนี้มันก็ต้องมาที่หนึ่งสำหรับผมนะงานที่บ้านเราก็ทิ้งไม่ได้อยู่แล้วใช่ถ้าอาจจะมีช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่าเราคล่องตัวงานที่บ้านมีเวลาว่างบ้างหาพาร์ทเนอร์ที่ดีมาช่วยคิดกันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมมีแพชชั่นในการทำอย่างนี้ออกกำลังกายชอบดูแลตัวเองเนี้ยที่บ้านนะมีห้องออกกำลังกายมีครับคุณพ่อก็ชอบเหมือนกันคุณพ่อผมทุกเช้าก็ตื่นมาไดร์กอล์ฟที่สนามหน้าบ้านก่อนนอนตอนเย็นก็เดินสายพานวิ่งสายพาน2ครั้งต่อวันก็เป็นวิถีชีวิตที่เราเห็นมาตั้งแต่เล็กๆด้วยเห็นมาตั้งแต่ต้นเลยคุณพ่อนี่เฮลตี้มาก70ปีนี้70แล้วใช่แต่ยังทำงานไม่หยุดไม่หย่อนขออนุญาตกลับไปที่ในเรื่องของการออกกำลังกายที่ว่าเวลาอยู่ต่างประเทศอยู่ที่อเมริกาคือภาพผู้ชายชายหนุ่มจะต้องกล้ามโตมีกล้ามเนื้อแล้วพอกลับมาเมืองไทยมันคนละภาพกันนะภาพหนุ่มไทยอ่ะแล้วมีความรู้สึกว่าตัวเองต้องลดลงต้องอยากจะลดลงไหมลดลงมาแล้วนะครับที่ลดลงแล้วเพราะว่าตอนแรกผมไม่ออกประมาณ70แล้วก็ตัวใหญ่มากแขนนี่แบบเวลาใส่เสื้อบางทีมันจะใส่ไม่ค่อยได้ใส่สูทอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยพยายามลดมันหน่อยให้มันเพราะเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมใช่ไหมเราจะแบบแปลกประหลาดมากก็อาจจะไม่ดีก็ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรเดียให้มันพอเหมาะผสมก็เลยลดลงมาหน่อยตอนนี้ก็66-67น้ำหนักคิดว่าตอนนี้หล่อสุดแล้วใช่ไหมอันนี้ก็แล้วแต่คนมองนะครับคนก็ชอบใหญ่ๆผมก็ชอบเล็กลงมาหน่อยแล้วแต่คนภาพไม่ใช่อย่างที่คล้ายๆบอกว่าหนุ่มกล้ามปูหนุ่มกล้ามปูชินว่าเหมือนก็ปูต้องเป็นเกย์ใช่ไหมกลัวไหมคะกลัวเสียภาพโพสหรือกลัวอะไรไหมผมว่ามันกลัวเสียภาพโพสไหมถ้าผมกลัวผมคงหยุดเลยหยุดเล่นกันเลยผมว่ามันเป็นมันเราทำเพราะว่าเราชอบมันเป็นสิ่งที่ผมรักคือถ้าเขาอาจจะคิดไปอย่างนั้นก็คือเรื่องของเขาเนาะเพราะว่าเขาอาจต้องมาเข้าใจนะว่าผมก็ไม่ได้ผมก็มีมาจากอีก culture หนึ่งทุกคนมีความคิดมีสตอรี่ที่มันต่างกันใช่ไหมครับผมก็เข้าใจแหละว่าคนไทยเห็นอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่แบบไม่ค่อยไม่ใช่ culture ไม่ใช่เมนสตรีม culture เท่าไหร่นะครับก็ไม่แก่นี่แหละเป็นสิ่งที่เรารักของท่านใช่คุณโจ้เน้นกล้ามเนื้อส่วนไหนเป็นพิเศษไหมคะเน้นทุกส่วนครับผมเล่นวันละอาทิตย์ละ5ครั้งใช่ไหมครับก็จะสับกันไปเป็นเล่นเป็นวันละชิ้นไหล่หลังอกขาคือวันถ้าสมมติวันนี้ไหล่พรุ่งนี้ก็จะเป็นหลังหลังอกแล้วก็ขาแต่ทุกวันที่เล่นไหล่หลังอกขาเนี่ยก็จะเล่นแอปด้วยเล่นแอปคืออะไรคือซิกแพคกล้ามหน้าท้องใช่ครับส่วนวันที่เล่นอกอย่างเงี้ยเวลาเล่นอกเราจะได้หลังแขนไทรเซ็ปด้วยก็จะเล่นไทรเซ็ปกับผมวันที่เล่นหลังก็จะได้ไบเซ็ปด้วยเพราะมันเป็นเวลาถ้าส่วนมากที่มันเล่นหลังก็จะได้ไบเซ็ปด้วยก็จะเล่นไปพร้อมกันอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีวิ่งจุดนี้ได้เมนชั่นอยู่ก็คือว่ายก5ใช่ไหมครับวิ่งนี่ก็จะพยายามแล้วแต่ช่วงไหนรู้สึกว่าแบบน้ำหนักขึ้นมาเยอะแล้วอยากจะผอมๆหน่อยก็จะวิ่งเยอะหน่อยช่วงไหนรู้สึกว่าเราดิวน้ำหนักขึ้นมาหน่อยดีไหมก็จะวิ่งน้อยหน่อยคาร์ดิโอแยกกัน